สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานิยายชื่อเรื่องชื่อว่าเจ้าของร้านพิศวงซึ่งได้รีสิปแปรไทยโดย EnjoyBook นั่นเองครับผมโดยที่เนื้อเรื่องไอ้เรื่องเจ้าของร้านพิศวงเนี่ครับผมก็ แปลกใจอยู่ว่าตอนแรกอ่านชื่อเรื่องเจ้าของร้านพิศวงมันไม่มีคาว่าเติมคําว่าผมเป็นเจ้าของร้านพิศวงหรืออะไรต่างๆที่มันพิศวงแต่พอได้อ่านไปอ๋อเข้าใจแล้วว่าทาไมมันถึงชื่อว่าเจ้าของร้านพิศวงนะครับคำว่าเจ้าของร้านพิศวงนี่ในความหมายถ้าที่ผมเข้าใจนะครับมันก็คือเป็นตัวเจ้าของตัวก็คือตัวไพเอะครัที่เป็นเจ้าของร้านเป็นคนพิศวงนะครับที่ผมเข้าใจอ่ะเดี๋ยวค่อยว่าก,กันก็คือว่าเนื้อเรื่องมันเป็นประมาณว่า ลินเจียซึ่งลินเจียนะครับเป็นพระเอกที่มีงานอนดิเรกในการชอบสะสมหนังสือโดยเขาหวังว่าจะได้ทำการสะสมหนังสือทั่วทั้งโลกนั่นเองแต่ปรากฏว่าเงินเดือนไม่มีเงินพอครับที่จะทําการสะสมหนังสือจากทั่วโลกก็เลยแบบว่าในเมื่อเงินไม่พอมันมีความหวังอะไรบ้างที่จะทําให้เขาอ่ะได้ทําการสะสมหนังสือจากทั่วโลกซึ่งความหวังนั้นก็คือว่าเขาหนาได้ไปเจอหนังสือบางอย่างที่เกกับสารมืดและเขาก็ดําเนินพิธีกรรมนั้นนะครับ ดำเนินตามาศาสตร์มืดทําให้เขานนั้นได้ทะลุมิติมาอีกโลกหนึ่งซึ่งโลกนี้นะครับเขานั้นได้กลายเป็นเจ้าของร้านหนังสือซึ่งร้านหนังสือนี้นะครับมันจะเป็นร้านหนังสือที่รีเซ็ตใหม่เรื่อยๆก็คือแบบวันนี้ไปอีกเล่มหนึ่งวันลุ่งขึ้นมันก็จะรีเซ็ตใหม่ไปอีกเล่มหนึ่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมีหนังสือมาเติมเข้าเรื่อยๆว่าง,งันเถอะโดยเซตติ้งในยุคนี้นครับโดยโลกที่ทะลุมิติมาของพระเอกครับมันจะเป็นโลกยุค 90นะก็คือไม่ใช่โลกแฟนตาซีอะไรขนาดน,นะครับก็คือจะเป็นโลกยุค90 80อะไรพวกนี้นะในเรื่องนี้ก็มีโทรศัพท์ใช้ด้วยนะครับแต่ก็เป็นโทรศัพท์แบบไม่ใช่อ่าสมาร์โฟนซึ่งรเอกก็จะดำเนินการเปิดร้านหนังสือให้เช่าหรือซื้อนั่นเองครับผมโดยที่เขานะครับก็จะคอยให้รับฟังปัญหาชีวิตก็คือว่ามีคนมาร้านหนังสืออะไรแบบนี้เขาก็จะเล่าให้ฟังบอกว่าเอ้ยหนูมีปัญหาอย่างนี้ค่ะช่วยแนะน,นําหนังสืออะไรให้หน่อยโดยเขานะครับก็จะหาวิธีหลอกขายหนังสือนั่นเองแต่ว่า ไอการหลอกขายหนังสือของเขานี่ครับหลายคนก็คิดว่าเอยทาไมไอน,นี่มันแนะนําหนังสือแบบว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์แล้วมันดูปแปลกๆเขาเลยคิดว่าไอพระเอกนี่เฮ้ยมันต้องไม่ธรรมดาเนะี่ยมันเป็นเทพหรือมันเป็นอะไรวะเออก็สงสัยกันอยู่นะครับโดยที่เรื่องนี้นะครับหลังจากที่ผมได้อ่านไปแล้วนี่ตามที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าตามสติตินิยายนี่ถ้าเกิดว่าอ่านพ้นสาสตอนแรกและคุณไม่เบื่อ เรื่องนั้นนี่ก็แปลว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องนี้นี่ช่วง30ตอนแรกนี่มันเป็นแบบแนวเกินนาแต่หลังจากนั้นนี่มันเหมือนเหมือนจะโชว์เรื่องลึกลับเว้ยเออเข้าสู่โหมดแนวแบบนิยาย HP เลิฟคัพแต่อันที่จริงมันก็แบบเผยกลิ่นแนวนิยายเลิฟคัพมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแต่ว่าเราไม่รู้สึกเองนะครับแต่พมผมเพิ่งจะมารู้สึกไอตอนหลังๆนี่เองนะนิยายเรื่องนี้นะครับหากใครเคยอ่านแนว HP เลิฟคัพก็จะรู้ว่าไอเนื้อเรื่องใน HP v e c r a ั t นี่ มันก็ไม่เชิงมีแต่ความลึกลับนะครับแต่ที่จริงเรื่องนี้ก็มีความลึกลับอยู่ด้วยนะมันที่มันชวนติดตามอยู่นะแต่ว่าในเรื่องใน HP Lovecraft นี่มันจะเป็นเชิงแบบมุมมองบุคคลที่3ก็คือแบบให้เราแบบชมว่าเอ้ยนี่มันมีคนมาเล่าให้ฟังนะคนมันจะเป็นเรื่องลึกลับหรือบางทีไอ้พระเอกมันก็ไปอ่านบันทึกอะไรประมาณนี้เออแล้วเราจะได้รู้ว่าไอ้บันทึกนี่มันที่เขียนเรื่องราวสยองอะไรนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเรื่องนี้ก็เช่นกันครับมันจะออกมาในเชิงแบบว่าไอ้ลูกค้าที่มาหาพระเอกแต่ละคนนี่มันจะมีแบบ เออลึกลับนะว่าเดี๋ยวไอ้นี่มันมีปูมหลังนู่นนี่นั่นมันไปทำอะไรมาเมียตายเออบางคนก็โดนเพื่อนทรยศเอออะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะไปมาปรึกษาพระเอกเว้ยว่าไอ้พระเอกนี่มันจะทำยังไงถึงจะช่วยได้และหลังๆมันก็แบบนึกอะไรไม่ออกเข้าลานพระเอกเลยเออคิดง่ายสุดเลยนะครับเรื่องนี้จุดเด่นของนวนิยายเรื่องนี้อีกจุดหนึ่งนอกจากมันจะเป็นแนวเลิฟคราฟหน่อยๆแล้วมันก็มีความลึกลับนะครับก็คือว่าเรื่องนี้นี่มันเชิงแฝงปัด ชยาไปในตัวนะครับที่ปัจชยาชีวิตอะไรพวกนี้ไปในตัวบางคนแบบก็อยากจะได้ชื่อเสียงก็แบบแบบแบบอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนื้อเรื่องมันก็จะเป็นแนวประมาณนี้นะครับสำหรับทางเจ้าของร้านพิศวงซึ่งเรื่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปช่วง30ตอนแรกนี่มันจะเป็นช่วงเกิดนำนะครับหลังจากนั้นนี่มันก็จะเป็นช่วงติดเครื่องเู่โหมดลึกลับแล้วก็ อาจจะทำให้เราชวนติดตามเรื่องนี้นะครับมันจะมีทั้งจอมเวทมีอะไรเป็นแนวแบบแฟนตาซีเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปแม้ว่ามันจะมีเรื่องอแนวลึกลับอะไรพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะแต่ว่า มันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันสนุกเวอร์วังขนาดนั้นแต่ว่ามันชวนให้เราติดตามต่อก็ไม่รู้ทําไมครับผมก็อ่านเรื่อยๆแบบจนกระทั่งแบบหมดช่วงโปรอ่านฟรีอ่ผมก็อยากจะอ่านต่อนะครับแต่ว่าเราก็คิดในใจว่าเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้แบบเจ๋งขนาดนั้นแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรา อยากอ่านต่อเว้ยเออแบบมันเป็นเชิงแบบอยากอ่านต่อแต่ก็แบบแต่ก็คิด่ใจเรื่อเรื่อมันก็ไม่ได้สนุกแต่ทําไมเราอยากอ่านต่อโดยหลกัหลกๆมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับและหลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ย hey, พี่พระเอกมันเป้าหมายบอกว่ามันอยากจะครอบครองหนังสือใช่ไหมและตอนนี้มันได้เป็นเจ้าของร้านหนังสือแล้วนี่หลังจากที่มันทะลุมิติมามันมีเป้าหมายอื่นๆไหมผมก็บอกว่าได้เลยว่ามีนะครับได้ทะลุมิติมา โดยความปรารถนาของตัวเองนะก็คือตัวเองอยากทะลุมิติมาอยู่แล้วดังนั้นครับมันจะต้องมีแบบค่าตอบแทนคนที่ดําเนินการเรื่องนี้ให้เกียพระเอกต้องมีค่าตอบแทนและค่าตอบแทนน่ะก็คือว่าเอ่อพระเอกนะจะเป็น,นี้ต้องทําการเผยแพร่ห,หนังสือของตัวเองเพื่อที่จะให้หนังสือเนี่ยกระจายไปทั่วโลกก็คือว่าพระเอกนี่หลังจากที่มันมาอยู่โลกนี้นะครับความรู้ที่ติดตัวมาจากโลกเดิมก็ยังอยู่นะก็คือแบบทะลุมิติมาแต่ไม่ได้แบบมาเกิดใหม่อะไรครับน้องนะนะครับก็คือแค่ทะลุมิติมา ซึ่งไอความรู้พระเอกเนะี่ยในโลกใบเดินนะพระเอกมันเก่งระดับเป็นศาสตราจารย์เลยนะครับมันก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเนื่องจากอ่านหนังสือมาเยอะนะั่ในโลกเก่าก็ทําให้พระเอกมันมีความรู้แล้วมันก็เอาความรู้ในโลกเก่ามาเขียนลงไปในโลกนี้แล้วมันก็เอาหนังสือนะนะั้นน่ะมันไปขายเออแล้วก็หวังว่าไอหนังสือเล่มนี้อ่ะจะได้เผยแพร่แต่ว่าไอ ตอนที่มันจะขายของหนังสือของตัวเองเนะี่ยไอ้ไอคนที่แบบมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่แบบว่าไอพ้พระเอกมันจะแนะน,นําหนังสือที่พระเอกมันเขียนเองแต่ว่ามันก็จะทําการแทรกหนังสือที่มันเขียนเองอะเป็นแบบินเนียนแบบนี้ปัญหาของคุณนี่เลยหนังสือที่ผมเขียนขึ้นมาช่วยได้อ,อ,อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายอย่างหนึ่งครับเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งในหนังนะ ซึ่งการเผยแพร่ linkage, หนังสือของพระเอกนี่ครับที่บอกให้เผยแพร่ในโลกนี้นี่มันก็ต้องไปสะกิดใจไก่พวกผู้มีอำนาจบ้างเหรอเอ้ยใครเป็นคนเขียนหนังสือเล่มนี้ว่าทำไมเนื้อหามันมดูแปลกๆอะไรประมาณนี้จะต,ต้องส่งคนมาสืบสอบพระเอกปเป็นเรื่องปกตินะครับและพระเอกมันจะต้องเผชิญหน้ากับพวกแกงนี้ตลอดเวลาเลยนะและเรื่องราวในเรื่องนี้นะครับมันก็จะออกไปในเชิงเรื่องราวของพระเอกสลับกับทางเรื่องราวของตัวประกอบก็สลับไปมานะครับในช่วงแรกๆของเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดขายอย่างหนึ่งครับเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่ นิยายเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าตลกขบขันนี่อาจจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะเซอเชิงซีเรียสจริงจังมากเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้และที่สําคัญก็คือว่าบทสนทนาในเรื่องนี้นี่ฟังดูมันเหมือนจะเลื่อยเปื่อยนะครับก็คือแบบมันมีแต่น้ํามันทำไมมันไม่มีเนื้อเลยวะแต่อันที่จริงนี่ไอ้น้ำน้ำน,ำนี่บางทีมันก็เป็นเรื่องเล่าที่มันชวนสนุกนะครับถ้าเกิดได้มองอีกกรณีหนึ่งแล้วมันก็แบบจะสําคัญมากสำหรับเรื่องราวของแต่ละคนนั่นเองครับผม ก็โดยรวมนะครับก็อยากจะให้อ่านนิยายเรื่องนี้โดยนิยายเรื่องนี้ครับจะเปิดให้อ่านฟรี50ตอนแรกนะครับปัจจุบันได้แปลจบไปแล้ว้นทําหลับทาง Enjoybook นะครับมีทั้งสิ้น456ตอนนะก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ไม่ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนะครับผมแนะนําให้อ่านได้กันหากใครชอบแนวเลิฟครับก็สนใจนะครับมีถือว่าอ่านแนวแบบนิยายเลิฟคราบเวอร์ชั่นจีนก็อาจจะพอไหวอยู่นะครับสลับเรื่องนี้และเรื่องนี้นะครับได้ถูกทํามาเป็นคอมมิกการ์ตูนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหากใครสนใจก็ไปหาติดตามกันดูนะครับส่วนใครที่ต้องการอ่าน นิยายก็สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ BookFest ซึ่งเว็บไซต์นี้นะครับหากคุณนั้นได้เป็นลูกค้าใหม่นะจะมีโปรโมชั่นเหมาอ่านทั้งเว็บจำนวนทั้งสิ้น99บาทตลอด30วันนั่นเองครับผมซึ่งนิยายเรื่องนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด456ตอนนะครับรับ,บรองเลยว่าภายใน1เดือนคุณน่าจะอ่านจบได้อย่างไม่ยากยินมากนะักสำหรับวันนี้พบกั็ใหม่กันนะาสวัสดีครับ